โอเคครับก็ตอนนี้ All Star อัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาสอนหา Portal แล้วก็แจกโค้ดใหม่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับก็ผมจะไลฟ์สดทุกวันนะครับตอนเย็นๆนะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการแจกโค้ดก่อนเลยนะครับอัปเดตมาเนี่ยมีโค้ดแค่โค้ดเดียวนะครับต้องเล่น10นาทีนะครับเลเวล40บวกนี่เลยนะครับฮุก2024นะครับปึ๊บนี่ครับได้ 4,500 เพชรนะครับแล้วก็สตาร์ดัต140นะครับนี่ครับใครที่ดูไม่ทันนะครับจะทิ้งไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสอนหาพอร์ทัลนะครับเพื่อที่จะไปเก็บในส่วนของทรังกันนะครับวิธีการหาพอร์ทัลนะครับก็ให้คุณเนี่ยเล่น Infinity นะครับมันจะเกิดดรอปทุกๆ10เวฟหลังจากเวฟ30เป็นต้นไปเข้าใจไหมคือหลังจากเวฟ30ปุ๊บทุกๆ10เวฟก็คือ40 50 60 70 80 90 100เนี่ยมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้พอร์ทัลเนี่ยซึ่งผมไปเล่นมารอบหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้นะยังไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกสักรอบนะครับลงกับเพื่อนได้นะครับตอนนี้เนี่ย Infinity เนี่ยกลับมาแล้วนะกลับมาเป็นโหมดที่ทุกคนต้องเล่นแล้วนะครับเพื่อหาประตูพอร์ทัลไปเก็บตัวนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปใน Infinity กันเลยดีกว่านะครับขอแนะนำบอมบอมช็อปบริการขาย ID ไก่ตันเกมบอกฟู้ดไม่ว่าจะเป็นไก่ตันดาบคู่ไก่ตัน6หมัดไก่ตันโมจิตื่นไก่ตันพระตื่นถ้ายังมี ID ไก่ตันเผา V4 เทียร์10ในราคาที่ย่อมเยาเพียง119บาทลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับขอแนะนำร้าน C My Shop บริการขาย ID เกมไก่ตันต่างๆ ID ไก่ตันผลเสือ ID ไก่ตันโมจิผลตื่น ID ไก่ตันเผา V4 เทียร์10ไก่ตันอนิเมะแอดเวนเจอร์การันตีตัวละครและดองเพชรอีกมากมายทั้งยังมีบริการเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Free Fire RV ลิงก์Facebook และลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับปกติปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชร99ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน180วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIPวิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับบริการได้ผ่าน True Money Wallet แอปธนาคารต่างๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับเข้ามาเล่น Infinity เป็นโหมดที่ผมแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับถ้าดาเมจตันแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะเล่นไปทำไมนะครับถ้าเล่นสนุกก็ได้อยู่แหละนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับเล่นแต่พวกในส่วนของ Late Adventure นะครับแล้วก็เก็บไอเซนแบกคนนะอีฟีตี้ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องเล่นในส่วนของมาดาระแล้วแหละแต่ว่าผมเนี่ยขาดในตัวสุดท้ายนับของมาดาระไปก็เลยยังไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องวางตัวละเดี๋ยววางเอเลนไว้ตรงนี้นั่นอ่ะเอาคือคนวางเพื่อผมวางโกคูให้แล้วอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เวฟ3นะครับเดี๋ยวเราคงต้องตัดไปสักนิดนึงนะครับตัดไปตอนที่มันถึงเวฟ30นะครับเพราะว่าเงื่อนไขคือต้องเว็บ30เป็นต้นไปถึงจะได้อย่างที่บอกนะครับก็40 50 60อะไรประมาณนี้นะตอนนี้ก็ยังอยู่เว็บ5อยู่เลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรากลับมากันนะครับในเว็บที่30นะครับเดี๋ยวเรากลับมากันครับผมโอเคครับตอนนี้เว็บ30แล้วนะก็ยังไม่มีอะไรขึ้นมานะเมื่อกี้เหมือนว่าจะยังดวงไม่ดีนะครับหรือว่าต้องเป็นเว็บ40ก่อนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยววางตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นสักเก่าเลยเล่นเอเลนนะช่องอื่นเขาเล่นมาจาระกันหมดแล้วนะอย่างที่บอกนะมาจาระผมยังเก็บตัวไม่ครบก็จะต้องเล่นเอเลนไปก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราดูกันทุกๆเว็บที่40 50 60 70 80นะครับผมเดี๋ยวผมเร่งเวลาเลยโอเคตอนนี้เว็บ39แล้วนะครับอีก1เว็บดูซิเราจะได้โพทัลหรืออะไรหรือเปล่านะมาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยถ้ามีมันจะเด้งขึ้นมาเลยหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้อะไรเลยครับสำหรับเว็บ40นะ
เมื่อกี้นะครับเว็บ50ผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรเด้งเข้ามาเลยนะก็คงต้องรอดูเว็บ60ครับว่าจะได้ Portal หรือเปล่านะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงเว็บ59แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าเว็บ60เนี่ยจะมีอะไรเด้งขึ้นมาที่จอหรือเปล่านะแต่ขอให้มีเถอะนะจะได้มีพอร์ทัลไปลองใช้ดูนะครับก็รอไม่มียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือว่าต้องรอจบเกมได้ทีเดียววันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ยังไงเดี๋ยวลองดูกันที่เว็บ70อีกรอบครับเว็บ70ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนเดิมเลยครับป่ะเว็บ80ครับเจอกันโอเคครับตอนนี้เว็บ79นะครับเดี๋ยวรอดู80จะมีอะไรเด้งขึ้นมาหรือเปล่าปั๊บยังไม่มีนะครับยังไม่มีตอนนี้เราเดินทางมาถึงเว็บ89นะครับดูซิว่า90จะได้ Portal หรือยังนะครับดวงผมรู้สึกจะไม่ดีเลยนะครับไม่ดรอปเลยแต่เดี๋ยวรอดูครับปึ๊บไม่ได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเอางี้เดี๋ยวเรารอดูกันตอนจบเกมเลยนะครับว่าผมจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนผมจบเกมแล้วกันเนาะโอเคครับจบไปแล้วนะครับเหมือนว่าผมจะได้มานะนี่นะได้ Destroy World T1 มานะครับนี่สามารถกดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดใช้ให้ทุกคนดู1อันนะครับกดใช้ให้ดูเลยเนาะเหมือนว่าจะเข้าได้ประมาณ6คนมั้งครับเดี๋ยวผมกดใช้เลยอ๋อต้องอยู่ในใกล้ๆกับ Infinity นะครับถึงจะสามารถกดได้เดี๋ยวผมกดทิ้งให้ทุกคนดูเลยอันหนึ่งนะครับมีคนกดไหมอันนี้เดี๋ยวผมกดทิ้งเลยปึ๊บเอ้าไหนอะอ้าวไหนอ่ะอ๋อเนี่ยเด็กตรงนี้ครับต้องกดตรงโต๊ะนี้อ่ะปึ๊บอ๋อจะเป็นโพเทลให้วาร์ปเข้าแบบนี้ครับโอเคเอ้ยเขาออกก่อนได้ไหมผมจะถ่ายรูปอ่ะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมแคปไว้ก่อนนะครับมันก็จะบอกมานะครับว่าจะเป็นตัวอะไรยังไงนะเห็นไหมเดินเข้าไปใกล้มันจะบอกนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับวิธีการหาประตูนะครับเดี๋ยวผมแคปไว้ก่อนแต่ผมยังไม่เข้าไปเล่นนะโอเคแคปไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์สดลงนะครับแต่ผมไม่ลงนะผมยังไม่ลงนะครับก็ให้ทุกคนดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe ผมด้วยละกันเนาะก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้โชคดีเนี่ยได้มาทั้ง3อันเนี่ย